แต่จริงโครงสร้างก็โครงสร้างเดิมตั้งแต่แรกเลย15ปีแล้วหมู่บ้านเดอะทรีซึ่งอยู่15ปีแล้วค่ะแล้วก็มารีโนเวทใหม่อย่าเรียกว่ารีโนเวทเลยพังนอกเหมือนเดิมข้างในเราทุบออกหมดเท่าไหร่ไหนบอกหน่อยอยากรู้ค่าครัวก็แค่ซื้อบ้านบอยได้ครึ่งหลังอ่ะโอ้โห80ล้านเลยเหรอบ้านผม160ล้านนะรู้ยังฮะชอบตรงนี้แหละสรรพากรเข้าด่วนหุ้ยหุ้ยตื่นแล้วหุ้ยเจย่ามามาลูกมาฮัลโหลบอยแบบบอยเป็นคนที่น่ารักโชคดีเลยดีๆลูกก็น่าไม่เหมือนบอยชื่อ called from papa ดูเรียกทุกคนเลยเรียกทุกคนป้าป้าเลยไม่เคยเรียกฉันดูดีมันทุกอย่างมันดูเป็นแต่นี่แค่ครึ่งหนึ่งบ้านบอยนะความใหญ่ไม่เดียวบ้านเราไม่ใหญ่บ้านเราไม่ใหญ่แต่ว่าอันนี้เราทำสระว่ายน้ำไม่ได้ให้คนนะให้หมาว่ายให้หมาว่ายเหมือนเข้าไป living room นะคะไปดูสระน้ำบอยก่อนใช่ฮะสระน้ำหมาแหมอะไรเล่าสวัสดีครับจะเปิดให้ครับได้เลยครับผมโหเป็นไงล่ะโคตรเท่อันนี้จะเข้าบ้านเขานะฮะก็ต้องแบบกดคอนิดนึงเขาก็จะมีวิดีโอมองมาหาเราว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะสวัสดีครับแดดแดดสวัสดีชาวแบดบอยด้วยนะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแบบเปิดบ้านฮัลโหลสวัสดีครับนี่เลยรีบมาเลยคุณพร้อมฮะวันนี้โอเคเดี๋ยวคุยกันต่อเดี๋ยวให้เขาติดไมค์ก่อน และนี่ฮะแบดบอยวันนี้ครับเราเป็นรับเกียรติมากจริงๆสำหรับการที่ได้จะมาเปิดบ้านนะฮะของพี่เก๋กับคุณพร้อมนะฮะวันนี้เราจะไปคุยกับเขาด้วยกับบ้านที่โคตระสวยมากๆจีบเขามานานมากแล้วอ่ะบอกว่าอยากจะแบบมาเปิดบ้านเขาอ่ะเพราะว่าผมชอบบ้านเขามากแล้วก็อันนี้เขาก็ได้ถึงเวลาแล้วบ้านสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วก็เลยให้ผมมาอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติมากๆจริงๆเพราะว่ารายการเขาก็ถ่ายไปแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่เก๋จ๋าแสดงอ่ะแสดงว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือนขึ้นไปดูไหมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันมาฮะแต่ตอนนี้ลูกกับอแมนด้าอยู่ในรถเพราะว่าเฟรยาหลับอยู่ก็เลยให้เฟรยานอนนิดนึงนะฮะนี่ไงตื่นดึกสวัสดีครับเจ๊เป็นคนเรียบร้อยค่ะทีมงานคะเกลือว่าบอยเขาไม่เคยมีน้ำใจเลี้ยงน้ำเกลือซื้อน้ำให้ทุกคนเชิญหยิบได้ตามอัธยาศัยมาถึงก็เอาเลยมาถึงเอาเลยมากี่คนวอเจ๊ขอบคุณมากขอบคุณพร้อมมากนะที่แบบว่าให้แบบว่ามาเปิดบ้านอ่ะตั้งใจมากกี่รายการแล้วเก็บบอยเป็นรายการแรกรายการที่2รายการตัวเองรายการแรกลืมไปเองไม่เราตั้งใจแล้วเดี๋ยวเราจะให้ของบอยออกก่อนไม่เป็นไรผมออกนู่นเลยปลายปีเฮ้ยติดไมค์ก่อนเจ๊ทำเป็นไหมทำเคยถ่ายรายการไหมต้องติดไมค์อ่ะแล้วนี่ทำอะไรอ่ะจัดดอกไม้จัดดอกไม้เหรอไม่เวลามีแขกมาบ้านนะคะเป็นธรรมเนียมมากเพราะบอกว่าการต้อนรับคนนี้เราควรจะมีดอกไม้ต้อนรับเข้าบ้านเอาเสียงปกติได้ไหมซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าให้เราจัดดอกไม้อย่างที่จะว่ามีเก๋ไม่พออีกหรอกก็ดอกไม้แล้วดีที่มีคำว่าไม้ติดมาเร็วมากเลยเป็นคนสุภาพคือคำหยาบไม่เป็นเลยนะเพิ่งมาพูดเป็นตอนรู้จักบอยนี่แหละโอ้โหแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันกับคุณเก๋คุณพร้อมด้วยกับบทบาทใหม่ของสามีคุณเป็นถึง CEO American Express ออกเสียงถูกแล้วนะถูกแล้วเมื่อก่อนร้อยพร้อมจะไปอยู่ที่ไหนวะอ๋ออเมริกันสแตนดาร์ดเหรออ๋อจะไปขายสุขภัณฑ์ทุยอย่าจะว่าคุณบอยเนี่ยเป็นลูกค้า VVIP เลยนะรูดปืนไม่เคยจ่ายไม่เคยจ่ายก็โอ้โหติดเครดิตบูโรดิคุณทำอย่างนี้อย่ามาดิสเครดิตผมนะล่าสุดผมรีวิวให้คุณนะเวลาเราเป็นเมมเบอร์ของแพทินัมตัวนี้เนี่ยเขาจะไปอัปเกรดพวกโรงแรมในเครือฮิลตันหรือว่าจะเป็นอะไรนะบอนวอยบอนวอยแมริออตขึ้นเป็นโกลด์อีลิตเลยและล่าสุดผมไปผมได้เออร์ลี่เช็คอินเว้ยจริงเหรออันนี้ไม่ได้จ้างอันนี้คือเพราะว่าเราไปถึงเร็วนึกออกไหมไปเมืองไหนเนี่ยไปโคเปนเฮเกนไปพักมาริออตพอดีแล้วก็เข้าช่องบอลวอยเสร็จแล้วก็ปกติเขาจะให้เช็คอิน4โมงเย็นเราได้เช็คอินมา 11:40 เข้าห้องก่อนไม่ต้องจ่ายเขาเป็น Amex Platinum บัตรเพราะว่าอเมริกันสแตนดาร์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสก็วันนี้เดี๋ยวจะมาโฮมทัวร์บ้านพี่เก๋กับพี่พร้อมกันแต่คำถามแรกเลยบ้านหลังนี้ซื้อมาตอนซื้อเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ซื้อมาช่วงโควิดเราซื้อเขาโชคดีมากเพราะเราแต่งงานก่อนโควิดใช่ไหมเราก็เลยพอแต่งงานเราก็พยายามหาบ้านคือผมชอบโครงการนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งนานมากแล้วอันนี้โครงการนี้มานานมีนานยังโครงการนี้อยู่มา15ปีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้ชื่อ The Lock ก่อนเข้ามาถึงเนี่ยแล้วก็แบบนานละแล้วก็ชอบโครงการนี้มากมัน private มากมันอยู่นะมันเท่มันไม่มีรั้วมันไม่มีอะไรแล้วก็มันเหมือนแบบเหมือนอยู่
่ในแบบอยู่ต่างประเทศเลยอยู่ LA อะไรประมาณนี้นะใช่เพราะว่าคนดีไซน์หมู่บ้านนี้ชื่อโรเบิร์ตบุยเป็นอาร์คิเทคที่ดังมากของอเมริกันแต่เขามีไลเซนส์ที่จะมาดีไซน์ที่นี่ได้ก็เลยเป็นคนชื่อดังที่ดีไซน์ในโครงการนี้ผมก็ชอบอยากจะอยู่ในนี้มาตลอดโชคดีมากช่วงโควิดมีคนจะขายคนฝรั่งเศสเขาซื้อมาก่อนแล้วส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติไหมส่วนใหญ่ต่างชาติแต่ก็มีทั้งหมด12หลังมีคนพูดไพรเวทเลยอ่ะ12ยูนิตเองอ่ะใช่มีคนไทยอยู่นิดนึง2หลังยังไม่ต้องบอกราคาก็ได้เดี๋ยวไปบอกตอนจบให้ดูก่อนว่ามันควรจะมูลค่าเท่าไหร่เพราะตอนนี้อยู่ที่สาทรปะใช่สาทรซอย1ค่ะสาทรซอย1ซอยเมฆสวัสดิ์เตนั่งได้มั้ยเมื่อยคอมากเลย แล้วตอนนี้ย้ายเข้ามาอยู่พักใหญ่แล้วเนาะเพราะว่าตอนนั้นเราเคยไปรีวิวว่ามีเข้าเดือนที่8ค่ะคลิปนั้นน่ะได้รับการตอบรับดีมากเลยนะคลิปไปเปิดบ้านพร้อมแล้วก็มีนู่นอ๋อในคอนโดนะที่คอนโดครับคนดูเกือบ 500,000 จริง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 แล้วก็ไปดูแบบดูแล้วหยุดพอซะก่อนแล้วกลับไปดูชลดาชาแนลแล้วกลับมาดูใหม่ได้เลยเข้าไปดูได้เลยของพี่เก๋ตอนนี้ขยันทำมากตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น2บ้านของพร้อมหรือพี่เก๋เนี่ยเป็นสไตล์อะไรไม่รู้ไม่ต้องพูดถามคนออกแบบดีไซน์ดีกว่าเป็นโมเดิร์นสแกนดิเนเวียนคล้ายๆกับภรรยาคุณนะครับอะไรคือจุดหลักๆของโมเดิร์นสแกนดิเนเวียนเรียบหรูเรียบแต่ดูสะอาดนะเรียบแต่ดูสะอาดเราชอบอะไรที่มันดูเป็นแบบมินิมอมแล้วก็สีแพนโทนที่มันแบบว่าดูแล้วอยู่สบายแบบวอร์มเนาะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจบ้านที่มันหรูเนาะท่านนึงนะขออวดก่อนเดี๋ยวไปขอแซ่ดูแก้วชาเราก่อนแก้วชานี้ยี่ห้ออะไรนะแก้วยี่ห้อชลดาและพร้อมสิริสัตย์กินสลับกันไม่ได้ด้วยคือเราไม่มีความบังเอิญในโลกนี้นะเราตั้งใจทุกอย่างกลับมาเรื่องบ้านต่อค่ะถ้ามันโมเดิร์นเลยอ่ะผมว่ามันจะดูมันจะแห้งไปหน่อยแห้งมันจะอยู่ยากมันจะอยู่ได้อยู่ยากนะมันดูแบบอยู่ไม่กี่ทีก็รู้สึกน่าเบื่อแต่อันนี้มันยังมีความเป็นสีไม้เป็นแบบแฉกแกนเข้ามาบวกกับความโมเดิร์นด้วยสีแบบเข้มๆอะไรพวกนี้อย่างห้องครัวเนี่ยที่เราตั้งใจนะให้มันมีคอนทราสต์นะแบบว่าพื้นสีอ่อนแต่ว่าครัวสีดำมันมีคอนทราสต์ระหว่างสมัยใหม่กับความธรรมชาติไม้นี่เป็นไม้ธรรมชาติไม่ขัดฟอกสีเลยนะคะอันนี้ไม้จริงเหรอเป็นเยอรมันไม้ป่ะไม้จริงทุกอย่างเลยแล้วบ้านเราไม่มีใช้อะไรปลอมเลยครัวนี้ยี่ห้ออะไรอ่ะอันนี้ของ Kitchenette ครับแพงไหมก็โอเคนะเบ็ดเสร็จคุณภาพดีคุณภาพดีบอยเป็นคนเรียกพี่ว่าพี่เก๋ร้อยอะไรคือร้อยบอยเก๋ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้ออะไรก็ไม่เคยได้ลดจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกการเท่าไหร่ไหนบอกเลยอยากรู้ค่าครัวก็แค่ซื้อบ้านบอยได้ครึ่งหลังอ่ะโอ้โหบ้านซื้อบ้านครึ่งหลังแปดสิบล้านเลยหรอบ้านผม160 ล้านนะรู้ยังชอบตรงนี้แหละอุปกรณ์เข้าด่วนแต่ว่าไม่บอกราคาแต่บอกยี่ห้อไปแล้วกันคือที่จริงที่บ้านเนี้ยผมก็ชอบทำอาหารนะแล้วก็ต้องการที่เตาเป็นเตาแก๊สเตาหัวไฟก็แก๊สแท้ไม่ใช่ไฟฟ้าแล้วก็ไปเห็นยี่ห้อนี้มาคือที่ชอบเขาคือว่าเขามีมันเรียบแล้วมันสีดำเนาะแล้วมันดูแบบมันดูเนี๊ยบเข้ากับครัวเหมือนบ้านแล้วเป็นแก๊สอ๋อนี่เป็นแก๊สจริงนี่เป็นแก๊สผัดมุ้งไฟแดงได้แล้วเคยทำไหมทำผัดมุ้งไฟแดงไม่เคยทำไหมผัดไฟแดงแต่ไม่ได้ทำยังไม่เคยผัดบุ้งขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตนิดนึงนะดูความสามีกับบ้านดึกใช่ไหมอุ๋ยก็จะแบบทำแบบอินสแตนต์นูเดิลแบบคือเอามีกึ่งสำเร็จรูปง่ายๆพร้อมไหมลวกพาสต้าผัดออลิฟออยล์ใส่แบบไข่กุ้งคุกเขากันประดิษฐ์อ่ะอ้าวก็เขาชอบอย่างนั้นเท่าที่รู้จักมานะผมว่าพร้อมน่าจะทำอาหารดีกว่าพี่เก๋ผมเคยเห็นพี่เก๋ทำนะตอนโควิดเอาขนาดเขาเป็นแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะฉันแค่อ่านผิดเองใครจะรู้ให้ใส่น้ำครึ่งถ้วยอ่ะแต่บ้านฝรั่งต้องมีเนาะเครื่องล้างจานเครื่องล้างจานเนี่ยขาดไม่ได้เลยทุกอย่างจะบิวอินเก็บหมดเลยเนี่ยที่ฉันเก็บของเตาอบเตาอบอะไรเงี้ยตู้เย็นก็จะเก็บเรียบร้อยคือเขาเป็นบิวอินเหมือนกันสิ่งที่ผมภูมิใจนะคืออันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดามันจะมีปลั๊กรถอยู่ข้างนอกใช่ไหมอันนี้ดูนะผมใช้ปลั๊กที่มันลงไปข้างใต้เขาภูมิใจแล้วก็ไปเสียบปลั๊กอยู่ข้างในแทนข้างใต้แทนเหมือนโต๊ะทำงานนะเวลาโต๊ะทำงานมันต้องมีแบบว่าถ้าสายคอมพิวเตอร์อะไรสมัยก่อนมันจะลบลูกหลังสายเยอะมันก็จะแบบมันก็จะดูไม่เนียบก็เก็บแบบเรียบร้อยสะอาดแล้วก็คุมสีด้วยนะเนี่ยคุมสีด้วยนะเนี่ยคือบ้านเราจะมีไม่ค่อยกี่สีนะโอ้ยบ้านคุณมีรุ่นนี้ด้วยอ่ะก็เขาบอกว่ารุ่นธรรมดาบอยซื้อไปแล้วแล้วซื้อพิเศษกับบอยรุ่นนี้ด้วยอ่ะดูแบบวินเทจดูแบบลักชัวรี่หรูหรามาเห่ามากเลยอ่ะห้องอุ้ยตื่นแล้วอุ้ยเฟียตื่นแล้วมาตื่นแล้วเฮ้ยฮัลโหลเฟรย์อะคุณบอยแบบบอยเป็นคนที่น่ารักคู่โชคดีเนอะดูดิลูกก็น่าไม่เหมือนบอยเลยไฮ
Good morning ตื่นแล้วฮัลโหลเราอ่ะไปเริ่มจริงๆเราต้องเริ่มข้างล่างถูกป่ะแต่เราขึ้นมาทักทายเขาก่อนเพราะว่าเขาจัดแต่งดอกไม้แล้วก็ไม่สวยด้วยเราขึ้นไปชั้นนี้ก่อนได้นี่คือจิมรูมของเขาจะบอกว่าแต่ละชิ้นคือหลักแสนอันนี้เป็นโซนแบบ activity area นะใช่โซน active โซน active นิดนึงนี่คือถ้าจะเป็นห้องผมมันก็จะเป็นห้องแบบว่าห้องยิมใช่ป่ะแต่อันนี้เขาจะเรียกว่าโซน active เพราะว่าห้องนี้มันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่จะมายกเวทดูของแต่ละตัวเขานี่คือเป็นของที่มียี่ห้อแล้วก็ไม่ได้ถูกด้วยอ่ะจะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าออกกำลังกายจริงๆอะค่ะนี่พอดีบอยมาเราจะเป็น living room อ่อนๆให้ด้วยไว้นั่งดูทีวีปกติเราเอาโซฟาชิดฝั่งนี้ปั๊บเราก็จะมีสเปซตรงนี้เล่นโยคะคอมพิวก็เล่นแบบ TRX ปั่นจักรยานเห็นไหมก็มีโรลเลอร์ไปอะไรอย่างงี้ก็แบบทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันได้คืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาดูดิไอตัวเนี้ยเหมือนพายเรือไอกีฬาพายเรือตัวนี้ยังแบบเป็นดีไซน์เลยอ่ะอันนี้คือเป็นไม้จริงใช่ไหมพร้อมอันนี้ใช่นี่เป็น water rower อันนี้ใช้น้ำจริงด้วยหรอน้ำจริงครับน้ำจริง This one you didn't have last time I was here It was inside the closet Yeah we put it inside so we took it out This one we didn't have last time ใช่ตัวนี้เพิ่งมาใหม่เราสามารถปั่นจักรยานกับเพื่อนรอบโลกเลยนะที่มีเพื่อนดูกับเราเล่นกับเราด้วยนะมันเสียบมัน connect กับตรงนี้แล้วเราก็สามารถเอาล้อมาใส่แล้วไปใช้จริงได้ด้วยใช่ก็เลยถอดล้อไว้วันนี้เท่เขาเป็นคนมีสไตล์มากนะคุณพ่อคุณเก๋ก็เขาถึงเลือกเก๋ไงเขาคนมีเก๋คือเก๋รู้สึกว่ายิมมันควรจะเป็นสีแบบขาวๆสะอาดสะอ้านเนื้อผู้หญิงออกอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยทำเป็นฟิตทำเป็นฟิตลูกคนที่2ต้องมาแล้วแหละดูทรงแล้วก็ขึ้นมานิดนึงบ้านหลังนี้เล่นเป็นสเต็ปทั้งหมดมีกี่สเต็ปทั้งหมดมี7สเต็ปตอนแรกที่เราซื้อบ้านมาเนี่ยมันมี8สเต็ปแต่เราเอาชั้นนึงออกไปเพื่อจะครีเอทตรงไหนวะที่จริงบันไดมันเป็นเนี้ยลงมาถึงข้างล่างเลยเอ้ยนี่บันไดโอเคก็เลยทำบันไดใหม่นี่เราเอาชั้นลอยออกเพื่อจะทำให้พื้นที่ข้างล่างใหญ่ขึ้นแต่จริงโครงสร้างก็โครงสร้างเดิมตั้งแต่แรกเลย15ปีแล้วหมู่บ้านเดอะทรีใช้อยู่15ปีแล้วข้างนอกเหมือนเดิมข้างในเราทุบออกหมดเอาทุกอย่างออกหมดเลยเหลือเป็นคอนกรีตอันเดิมเขาเป็นยังไงอะเลเยอร์ของเขาอะเลเยอร์เขาก็เป็นสเต็ปแบบนี้แต่เขาไม่ได้มีช่องกระจกอย่างนี้คือทุบหมดอันนี้ทุบหมดเราเจาะกระจกทุบหมดใช่ทุบหมดแต่บ้านหลังนี้ดีอย่างนึงคือผมชอบคือมันไม่มีเสาไม่เห็นเสากลางบ้านเลยขึ้นมาห้องครัวแล้วก็มาห้อง active room นะฮะห้องต่อไปเลยไหมคะไปดูอีกหนึ่งห้องมันอะคำอันนี้เป็นแบบ working room หรือ study roomโอ้เฮ้ยคราวที่แล้วที่เรามามันยังไม่สวยสมบูรณ์ขนาดนี้เนาะยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จเนาะคือมาคราวนี้ก็คือแบบปูห้องตาหน่อยครับผมเหมือนไอ้นี่ป่ะไอออนแมนป่ะทุกอย่างมันเป็นแบบระบบแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแตะใช่ไหมแตะหมดเลยอ่ะอันนี้เป็นห้องทำงานครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากถามเรื่องรูปภาพทั้งหมดของบ้านเนี่ยคุณก็สั่งมาจากเมืองนอกหรอใช่ผมเป็นคนชอบอาร์ตแบบสตรีทอาร์ตแอบสแตรคอาร์ตก็เลยสั่งมาอาจจะเริ่มสั่งมาก่อนที่จะซื้อบ้านเองนะเพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะมีบ้านค่อยๆคัลเลกมาเรื่อยๆแล้วก็มาใส่กรอบที่เมืองไทยอันนี้ก็คือมีชิ้นเดียวอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้เป็นของเป็น limited print ของปิกัสโซโอเคอันนี้ปิกัสโซเลยเหรอของจริงคงไม่ไหวอ่ะแล้วได้ใช้จริงมั้ยห้องเนี้ยคุณได้ใช้จริงใช้ตลอดใช้ได้ทุกอย่างวันที่เวิร์คฟรอมโฮมได้แล้วมันเสาร์อาทิตย์ผมก็ทำงานด้วยไงก็คือก็ตรงนี้แหละงานที่นี่แหละก็ดีแต่ก็ private นะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ปิดห้องมืดนะเพราะว่ามันเป็นกระจกว่าทำไมบ้านแบบโปร่งมากเลยบางครั้งเนี่ยผมก็นั่งทำงานใช่ป่ะคุณเก๋ก็อยู่นู้นออกกำลังกายอยู่เราก็ได้เห็นกันนิดนึงคนนี้ก็เล่นโยคะไปผมก็นั่งทำงานคุณโคตรสวีทเลยอ่ะผมนึกว่าพี่เก๋เพ้อคนเดียวอ่ะคุณก็เพ้อกับเขาด้วยเหรอเขาสอนให้พูดอันนี้คือห้องอะไรครับออฟฟิศพร้อมใช่ไหมคะใช่ครับเก๋ก็มีออฟฟิศเหมือนกันเขาจะโชว์ออฟฟิศทำงานทั้งวันเซต acting มากเลยห้องออฟฟิศเก๋อันนี้เหมือนห้องสวรรค์ของอแมนด้าเหมือนกันนะใช่เราก็เรียกคนมานวดแล้วก็เราก็นอนให้กำลังใจเขาทำงาน I need a room like this too เฮ้ยเจ๋งมากเลยแต่มันคือห้องน้ำใช่ไหมเจ๊จริงๆชั้นนี้จะเป็น master bedroom มาก่อนแต่เราเปลี่ยนมาเป็นห้องทำงานห้องออฟฟิศแล้วก็ห้องสปาเราแล้วคิดดูดิยังใช้ตรงนี้ยังฟีลแบบสปาแบบรีสอร์ทแอนด์สปาไม่มีความบังเอิญตั้งใจมากปูหลายรอบมากกว่าจะเรียบเนียนสวยแบบเฮ้ยมันอันนี้มันคือหินขัดใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้อันนี้ก็ไม่ได้ถูกนะเนี่ยไม่แพงมีอีกห้องนึงอยากพาวรีพรีเซนต์มากเดี๋ยวค่อยไปดูห้องน้ำแขกข้างล่างจ่ายไปเวอร์วังอลังการมากอันนี้ก็สวยมากห้องนี้อันนี้มันมีความเป็นเซนๆหน่อยเนาะใช่มินิมอลเซนไม่แต่เราก็ใส่นี่นะดูสิบ้านเป็นแบบโมโลเคียนหน่อยๆก็มีเก้าอี้ก็เออให้แบบเวลาคนนวดมาช่วยนวดอะไรเงี้ยแล้วก็มีชาวเวอร์มีอะไรอย่างน้ำก็คืออาบน้ำขัดผิวขัดสปาก็เหมือนไปสปาเลยแหละพูดง่ายๆไอห้องนี้เจ๋งได้ใช้ปะเนี่ยใช้ใช้บ่อยอาทิตย์ละครั้งอย่างน้อยนี่ก็เราก็ทำเป็นตู้เติร์นดูดิซ่อนหมดเชเดอร์นี่โคตรเท่เลยมันคือเข้ามุมแล้วมันเป็นแบบเข้ามุมเป็น
มันเป็นโค้งๆอ่ะห้องทำงานจบๆแล้วค่ะไปต่อไป next เฮ้ย papa wrong papa she called from papa happy you papa ลูกเรียกทุกคนเลยเรียกทุกคนป๊าเลยไม่เคยเรียกฉันอีกห้องนึงขึ้นไปนี่เป็นอะไรเอ่ยห้องอะไรฮะขึ้นไปจะเป็นโซนห้องนอนเอาเป็นโซนห้องนอนแล้วเหรอใช่โซนห้องนอนจะมี2ห้องนอนแต่ก่อนห้องนอนเลยจะให้ดูห้องนึงที่เป็นก่อนห้องนอนก่อนมีห้องกอดห้องนอนด้วยอ่ะใช่เชิญอันนี้คอนโดที่เป็นห้องนอนที่2เฮ้ยดูห้องเขาดิอันนี้คือห้องซีเครทของเขาห้องนี้อันนี้เป็นบล็อกอินคอร์เซ็ตเล็กๆอ๋ออันนี้เป็นของโหสีนี้ก็ห้องเจ๊แน่เลยว่ะความเดิมทีจะเป็นห้องนอนที่2แต่สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครมานอนก็เลยทำเป็นห้องแต่งตัวละกันทำเสร็จไปนานนี่ค่ะยังจัดไม่เท่าที่นะยังจัดไม่เรียบร้อยเลยจริงๆไม่ควรเป็นอันนี้ป่ะไม่อันนี้วางชั่วคราวว่าจะพอดีช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าเมื่อวานเข้ามาสีตัวนี้ต้องเป็นโซฟาเบสอันนี้ก็ดีไว้แต่งหน้าเจ๊ใช่ไว้แต่งหน้าผมลืมคิดเรื่องแต่งหน้าไปเลย Freya saw your shoes and she's woo นี่อันนี้ขอเก็บตกลงไม่ให้ขึ้นจริงๆเหรอห้องซีเครตห้องซีเครตเหรอแค่เปิดให้ดูเฉยห้องซีแล้วยังไงแล้วอย่างนี้คนไม่ได้กดให้ดูให้เนี่ยดูนะ1 2 3เฮ้ยก็คือเอางี้ไปติดตามที่ชลดา Channel ว่าห้องนอนเขาจะหรูหราหมาเห่าแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ชลดา Channel นะฮะรักที่สุดโอเคแต่เราไปคุยกันต่อข้างล่างนะฮะใช่ไปห้องรับแขกกันเชิญค่ะเขากักไว้ให้บอยไปเชิญคนเดียวนะแหละนี่ไม่ได้แกล้งนะทุกรายการที่ได้เงินหมดเพราะไม่ให้เลยเจมส์คุณเป็นผู้มีพระคุณเพิ่มยอดวิวให้ผมมากเลยครับบอยเขาน่ารักดูดีระหว่างขั้นเห็นไหมเราจะมีอะคริลิกกันไม้เครื่องนึงเพราะหมาตัวเล็กใช่มั้ยกลัวเขาวิ่งไปแล้วก็ทะลุออกไปใช่มั้ยถ้าอยู่ไม่พูดเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยนะเพราะมันใสผมนึกว่ามันไม่มีอ๋อมันเป็นอย่างนี้ก็เลยกันหมาโตใช่เฮ้ยแล้วกระจกที่ถูกตัดมาแบบนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกอยากจะบอกว่าบ้านพร้อมเองอ่ะเขาจริงๆเขาเป็นคนมีสไตล์เป็นของตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเนี๊ยบจากเท่าที่รู้จักกันมาเนี่ยเขาจะดูทุกอย่างทุกจุดเขาจะแบบคุมเองหมดเลยอ่ะถ้าคนทำบ้านจริงๆอ่ะอยากแนะนำเลยนะว่าอยากให้ละเอียดนิดนึงคือเราไปเปรียบเทียบก็ได้กับต้นหอมอะไรเงี้ยคือต้นหอมคือสงสารหอมสงสารก็คือแบบมีเงินอยากมีบ้านในฝันของตัวเองแต่ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็ไม่ดีเทลพักหอมตั้งแต่แรกแล้วแต่ตอนปูพื้นไม้แล้วว่าเฮ้ยหอมจะต้องไปดูนะคือไม้หอมในเรื่องมันสวยแต่มันไม่ใช่ไม้สำหรับอยู่บ้านเอาท์ดอร์ถูกต้องเรื่องของเรื่องคือเราจะบอกว่าไม่ใช่ไปว่าเพื่อนว่าโง่ไม่ได้ว่าเพื่อนมากเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่มีความฝันอยากมีบ้านของตัวเองหรือว่าอยากจะสร้างบ้านอยากให้ดีเทลมันนิดนึงอ่ะไม่ใช่แค่มีเงินนะไม่ใช่มีเงินแต่ต้องให้เวลากับมันต้องเข้าไปดูตลอดก็อีกเรื่องนึงถ้าเกิดบ้านเราสร้างอีกเรื่องนึงอย่างเราเนี่ยอย่างเราได้ทำกันบ้านมากเลยนะคะเก๋ก็พร้อมได้กว่าจะได้บ้านหลังนี้คือใช้เวลาปีกว่าเนี่ยบอยเห็นไหมตอนเราอยู่คอนโดคือเราใช้เวลานานมากว่าเลือกที่ใช่ที่สุดคิดว่าเราต้องอยู่กับเขาอีกนานอันที่หนึ่งที่สองคือเราต้องคิดแล้วว่าไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเป็นแบบไหนใช้ประโยชน์จริงไหมใช่ตัวเนี่ยเก๋ชอบอยู่คอนโดมากกว่าในบ้านที่เรามีลูกสีขาวก่อนที่จะมาที่นี่นะคะเราไปดูหลายที่พวกตึกเก่าเขาขายชั้นดาดฟ้าที่น้าวสวยๆแล้วก็มีความฝันสุดท้ายที่สุดเราคิดว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมคือถ้าเกิดสุนัขอยู่บนคอนโดสูงๆแล้วก็กลัวแล้วเขาเห่าจะเก็บเจ็บเพื่อนบ้านแล้วก็ต้องนึกถึงเพื่อนบ้านเราด้วยสุดท้ายก็มาได้ที่นี่และหมู่บ้านนี้ทุกคนรักสัตว์หมดส่วนดีเทลเนี่ยก่อนที่จะดูบ้านจะบอกว่าเราลองผิดลองถูกมาเยอะนะคะเช่นเอาอย่างไม้ที่บอยเห็นเนี่ยพร้อมเนี่ยเขายอมเลยนะตีตารางเมตรมาแล้วเขามาลองปูดูก่อนแล้วมาเดินฟีลลิ่งได้มากอันนี้ก็แพงเพราะทุกอย่างมันต้องตัดอะไรทุกอย่างใช่แล้วก็ไปไม่บาดนะระวังอีกใช่ไหมกระจกมันเป็นกระจกกันเสียงนะบ้านเราเนี่ยถ้าปิดหน้าต่างทุกบานเอาไปนอกอันนี้เทมเปอร์หรอทุกอันเลยหรอทุกอันทุกบานมันถึงหนาขนาดนี้ไงจริงๆแล้วกระจกตัวนี้เขาเอาไว้ใช้ไว้เป็นเหมือนกระจกบ้านทั่วไปเพื่อกันเสียงเข้ามาแต่อันนี้มันทำมาเป็นราวจับมือใช้ราวบันไดราวบันไดเพิ่งเก็ตตอนนี้เองว่าโครงการนี้คนออกแบบเป็นคนอเมริกันเว้ยมันถึงมีฟีลเป็นแบบอยู่ที่เมกาแล้วจะบอกว่าหมู่บ้าน The Trees เนี่ยค่ะ15ปีที่แล้วได้รับรางวัลแรกของ Southeast Asia นะที่เป็นหมู่บ้านชนะรางวัลที่เป็นบ้านล็อบสเตอร์ดูดิเนี่ยอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะดูดิปักโฟมปักไฟทุกอย่างมันดูแบบเป็นโมเดิร์นเป็นอะไรหมดเลยอ่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เฉพาะซีซั่นนี้เท่านั้นนะคะมาจะให้ดูนี่เห็นเชื่อมไหมมันลงมาถึงข้างล่างสวยไหมเราขึ้นเอาลงแล้วก็อันนี้เป็นศิลปะให้กับคุณเก๋เวลาเขาจะแต่งบ้านเขาก็จะชักลงมาแล้วก็จะตกแต่งมันเปลี่ยนทำฤดูตุ๊จีนก็จะเป็นคริสต์มาสก็จะเป็นอีกแบบนึงตุ๊จีนก็เอาโคมไฟลงไปในนี้จะมีโคมแดงคือได้ความเดิมทีตรงนี้จะเป็นสกัปเจอร์แต่ยังไม่เสร็จสักทีเราก็เลยว่าเอาอย่างอื่นมาแขวนแปลว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้รูปปั้นทำเป็นรูปปั้นสองรูปรูปปั้นเราสองคนอ๋อฮะเป็นรูปปั้นสองเราสองคนด้วยเหรออ๋อถึงว่ารับน้ำหนักได้ห้าร้อย
You can hang one of those like aerial yoga things for yeah, you. Something like that. Yeah, you can. You can. You can do a yoga right in front of the house, right? Right here at the entrance. เท่มากมันดูมีสไตล์มันดูแบบไม่ได้ทำให้ดูรกหรือว่าบ้านมันดูแบบไม่สวยเลยแล้วเรามาตรงนี้เป็นที่ที่เราจริงๆแล้วเราควรจะคุยกับเขาตั้งแต่แรกแต่อันนี้เรามาคุยเป็นที่สุดท้ายดูดีมันทุกอย่างมันดูเป็นแต่อันนี้แค่ครึ่งหนึ่งบ้านบอยนะความใหญ่นิดเดียวบ้านเราไม่ใหญ่อะไรเลยแต่มันทำให้บ้านสวยผมหมายถึงว่าแต่ว่าอันนี้เราทำสระน้ำไม่ได้ให้คนนึงก็ได้หมาไหว้ให้หมาไหว้กำลังจะขอลงไปไหว้ซะหน่อยก่อนจะเข้าไป living room นะคะไปดูสระน้ำบอยก่อนใช่ฮะสระน้ำหมาแฮ่อะไรเล่าแล้วดูนะกระจกตรงนี้นะเขาสามารถเปิดเป็นแบบบาร์บีคิวปาร์ตี้ได้นี่เลยเป็นส่วนแบบตรงนี้ส่วนเล็กๆของเราที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนต่างประเทศมากๆเลยอ่ะอีกฟิลมันก็เหมือนมีความเป็นซานโตรินีเหมือนกันนะด้วยความที่สีสระสีอะไรยังไงผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาเยอะดูแปลกๆว่ะผ่านเรื่องเซตเนี้ยเก๋ซื้อให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่นะจริงป่ะใช่อันนี้เซตพร้อมโต๊ะนั้นพร้อมซื้อให้เก๋คือซื้อของแต่งของบ้านเนี่ยแล้วดูมุมนี้แบบเท่อะวันหลังมาทำบาร์บีคิวกันอีกนะดีมากเนาะวันหลังมาบาร์บีคิวกันคราวที่แล้วมาแล้วเขาทำบาร์บีคิวกันอ่ะโอ้คือดีมากไอ้เครื่องเนี้ยเครื่องนี้มันคือแบบเครื่องแบบพวกแบบบ้าบาร์บีคิวเขาใช้กันเลยใช่ไหมคุณอันนี้ใช้แก๊สจริงๆใช้แก๊สจริงคือผมอยู่เมื่อก่อนอยู่ออสเตรเลียมาเกือบ10ปีไงก็ชอบทำบาร์บีคิวไงในบ้านก็ต้องมีเลยบาร์บีคิวอันนี้เขาก็ต้องแบบทำแบบเคาน์เตอร์ขึ้นมาใหม่ทุกอย่างให้มันเซ็ตใช่นี่ต้องคัสตอมตามตัวบาร์บีคิวเรือนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะโมเดลนี้นี่คือเรือลำที่พร้อมขอยแต่งงานที่อิตาลีจริงเหรอใช่เราก็เลยซื้อโมเดลอันนี้มาที่เลโคเน่เหรอใช่แล้วก็มีสตรอเบอรี่เนาะทุกเรื่องเลยสตรอเบอรี่ทุกเรื่องเอาสตรอเบอรี่อ่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนตอนไปขุดเจ๊มาใช่ไหมไม่ใช่ไม้หมอนมี2ชิ้นเป็นอันที่เป็นอันยาอันนึงใช่เป็นไม้เก่าทำเป็นโต๊ะอันนี้อันนึงแล้วข้างนอกก็เป็นหินปะเป็นสูงนั่งลงจอดรถอันนึงแล้วตอนอยู่ขอแต่งงานอยู่ออกเวร2คนเลยเหรอครับพี่ปะหรือว่าต้องไม่ได้ขับเองมีคนขับมีหลานพี่สาวด้วยทุกคนช่วยกันหมดเซอร์ไพรส์เก๋กันหมดคือไม่คิดว่าจะขอแต่งงานเพราะคนอยู่กันเต็มเลยเซอร์ไพรส์ร้องไห้ไหมใช่เรือร้องในวัยเท่าไหร่นะตอนขอเขาอะ48ได้ยังตอนนั้น43เอาตอนนี้52เฮ้ย42 sorry 42เอาตอน42ใช่เอ้ย42นี่42 43พบกันมานานมากเนาะ9ปีครึ่งก่อนขอแต่งงานตอนนี้ก็10กว่าปีแล้ว13 ปีวิสวีทมากนี่ครับห้องน้ำคุณบอยครับนี่ครับห้องน้ำที่ขอเปิดราคาห้องเดียวพี่ผมบอกมาเดี๋ยวนี้เห็นนี้หลายแสนอยู่ครับเห็นนี้หลายแสนทั้งหมดทั้งมวลห้องเนี้ยห้องแค่ประมาณอ่ะ4ตารางเมตรไม่ถึงด้วยอันนี้น่าจะครึ่งล้านได้ห้องแค่ไม่ถึง3ตารางเมตรเนี่ยอยากให้แขกประทับใจเกือบครึ่งล้านนี่คือหินที่บอกคือเป็นหินน้ำตกหินแล้วมันเย็นหินถ้าเกิดว่าเราไปแบบจับมันอ่ะมันเย็นเดินเท้าเปล่ามันก็จะเย็นหินมันจะมีความรู้สึกซอฟต์ของมันอ่ะแต่หินอย่างนี้นะเวลาเราแบบฉี่ตกไปที่พื้นน่ะมันก็จะซึมเข้าไปในหินต้องรีบเช็ดสิพี่อันนี้ครึ่งล้านปากไปนั่งคุยกันที่โต๊ะดีกว่าครับบทบาทใหม่พี่พร้อม CEO บริษัท Express เป็นไงบ้างสนุกมากแต่ก็ความรับผิดชอบก็สูงแต่ผมชอบนะผมชอบโรลแบบนี้อยู่แล้วไงคือว่าผมไม่มายที่จะต้องทำงานเยอะเนาะแต่ว่าอยากจะ make impact อยากทำอะไรที่มันมีผลอะไรออกมาตอนนี้ก็เลย active มากคุณทำมาประมาณเท่าไหร่2ปีได้ป่ะผมอยู่มา4ปีแต่ว่าถ้าเป็น CEO เพิ่งเป็นมาเป็นปีที่แล้วคุณต้องเก่งเบอร์ไหนอะทุ่มเทกับงานก็ต้องแบบเอาจริงอะเนาะแต่คนเก่งก็มีเยอะแยะคือที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกว่า American Express สัมผัสยากเหมือนกันเนาะอาจจะแบบด้วยความที่เขาคัดลูกค้าพอสมควรว่าจะต้องเป็นลูกค้าที่แบบค่อนข้างแบบไฮเอ็นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่าช่วงหลังดีนะเรื่องของการโปรโมทเรื่องของแบบการเห็นเข้าถึงง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่บอยเพราะว่าลูกค้าสมัยเนี่ยลูกค้าที่อายุน้อยอ่ะแต่ว่ามีการใช้จ่ายสูงมีกำลังซื้อสูงเนี่ยมีเยอะขึ้นแบรนด์เราก็เลยต้องทำไงให้มันยั่งขึ้นมันแอคทีฟขึ้นเพราะไม่งั้นที่ผ่านมาแบรนด์ Express จะดูรู้สึกว่าโอเคดูแบบผู้ใหญ่ตอนนี้เราก็ให้มันอายุน้อยลงแต่จริงๆแล้วบริษัทคุณก็ไม่ได้รับลูกค้ามั่วซั่วด้วยนะคนมีคุณสมบัติอะไรถึงจะสมัครบัตรเอเมกได้หลักๆเลยหลายอย่างแต่ในส่วนของเราต้องไม่มีประวัติไม่ดีเรื่องการเงินง่ายเลยจะได้เห็นภาพเนอะเพ
ผมจะได้รวบคำให้เราเหมือนสร้างคอมมูนิตี้อ่ะคือลูกค้าของเราเรียกว่าคัสเมมเบอร์คัสเมมเบอร์ของเราคือเป็นคอมมูนิตี้ของ American Express มันก็ต้องคนกลุ่มที่ใช้ชีวิตค่อนข้างคล้ายๆกันและมีเน็ตเวิร์กที่เขาก็ลิงก์กันได้เหมือนกันเราก็จัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเอาลูกค้าเรามาเขาได้เจอกันเขาได้ต่อยอดสร้างธุรกิจของกันและกันต่อจากตรงนี้ได้เหมือนกันแล้วคุณไปทำยังไงให้เบนิฟิตลูกค้าได้ดีขนาดนี้มันได้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะพร้อมโอ้ทีมงานผมขยันมันอยู่ที่ทีมงานเลยนะความสำเร็จของบริษัทว่าเป็นไปไม่ได้ที่ CEO หรือว่าคนเดียวจะทำได้มันอยู่ที่ทีมงานแล้วก็ทุกคนต้องมี entrepreneur spirit ต้องมี passion กับงานของตัวเองเขาจะได้ push เขาจะลองทำนู่นลองทำนี่แต่หน้าที่ CEO ที่สำคัญคือว่าเราต้อง support เขาต้องพยายามให้เขาออกไอเดียใหม่ให้เขาแบบว่าทำผิดพลาดได้นะต้องเรียนรู้เร็วแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อตั้งแต่รู้จักพร้อมมาเนี่ยไม่เคยเห็นพร้อมใช้โทนเสียงสูงเลยเคยโมโหเคยโกรธไหมมีนะมีเคยโกรธแต่ว่าโกรธลูกน้องโกรธเมียอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยโกรธเมียน่ารักมากไม่เคยไม่โกรธเลยเนี่ยบีบสคริปต์กันใหม่มีโกรธลูกน้องบ้างไหมมีไหมมันต้องมีบ้างคือเราต้องมีเหตุผลถ้าเราจะโกรธผมให้ความสำคัญในการที่ต้องสร้าง environment ที่มัน positive ที่มันทุกคนต้องคิดบวกทุกคนต้องช่วยกันคนถึงจะกล้าพูดกล้าออกไอเดียไงถ้าเราไปบล็อกเขาไปบล็อกเขาตลอดเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดออกมาแล้วก็สร้าง culture ที่ทุกคนไม่กล้าออกไอเดียแต่ว่ามีโกรธไหมก็มีนะมีไม่ใช่ไม่มีจุดหมายชีวิตของคุณทั้งสองคนคืออะไรเราอยากจะมี impact ให้กับคนรอบข้างและคนส่วนมากกันเนาะคือไม่อยากจะแค่มี impact กันแค่แบบว่าแค่เราสองคนใช่ต้องคือเราแค่คิดเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วว่าเราอยากจะทำให้แบบที่เราไปเราอยู่ตรงไหนเนี่ยมันแบบไม่จุดประกายเนาะหรือว่าสร้างหรือริเริ่มอะไรใหม่ๆคือพูดง่ายๆคือแบบฟังดูดีมากเลยแบบคืนสู่สังคมอยากจะทำดีๆคืนสู่สังคมอะอยากให้แบบโลกมันน่าอยู่กว่านี้ประเทศไทยมันดีกว่านี้สังคมที่เราอยู่มันดีกว่านี้แบบแต่เจ๊ก็เริ่มมานานแล้วนะผมเห็นเจ๊ตลอดเวลาว่าเจ๊ทำงานเพื่อสังคมเยอะมากจริงๆสมมติง่ายๆถ้าเกิดใครสร้างธุรกิจใหม่อะค่ะเขาบอกว่าถ้าพี่เก๋มาทำเอ็มซีให้แบบรู้สึกว่าเก๋ทำให้ธุรกิจเขาน่าเชื่อถือเก๋รู้สึกว่าก็ต่อยอดได้เราอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยพอเขาสบายเขาก็ไม่ลืมเขาก็ส่งขนมมาให้เรากินนะแต่ผมมองนี้จริงๆนะคือมองว่าครอบครัวไหนที่ไม่มีลูกมันก็ต้องหาความจริงให้เราอิมแพคกับคนอื่นๆสมัยนี้คู่ที่ไม่มีลูกมีมากขึ้นเนาะแต่ว่าผมคิดว่าความรับผิดชอบของเราในสังคมคือว่าเราก็ต้องทำไงให้แบบว่าสร้างชีวิตให้คนอื่นในสังคมอ่ะถ้าที่ไม่มีลูกเองเพราะฉะนั้นคนที่มีลูกก็ต้องมาโฟกัสว่าใช่สร้างลูกให้ออกเป็นคนที่ดีต่างๆใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่มีลูกอ่ะเราต้องสร้างให้กับคนอื่นคนที่มีลูกก็คือสร้างเด็กคนนั้นขึ้นมาให้มีคุณสมบัติที่ดีใช่ไหมแล้วก็เพื่อจะดีกับสังคมดีกับประเทศคนที่มีลูกก็ต้องทำเหมือนกันแต่ว่าแค่ไม่ใช่จากลูกตัวเองแต่ว่าอาจจะแบบเล็กๆน้อยๆตามจุดนั้นคืนกลับไปบ้านต้องคืนกลับไปเป็นโอกาสที่เราให้นะก็ถือว่าจริงๆคนเราชอบคิดว่าความสุขมันจะมาจากการได้รับแต่จริงๆแล้วการให้มันก็เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่อีกแบบผมว่าความรู้สึกคนละแบบนะรับก็มีความสุขแบบนึงให้ก็มีความสุขอีกแบบค่ารีโนเวทไม่ต้องเอาค่าตัวบ้านแล้วกันค่ารีโนเวทตอนแรกเราตั้งใจให้มันไม่ถึง10แต่ว่าสุดท้ายแล้วยี่มันเกินไปเยอะมากแล้วการใช้ชีวิตระหว่างคอนโดแล้วก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนนะจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราอยู่คอนโดเนี่ยเราอยู่กลางเมืองเลยตรงถนนราชดำเนินทุกอย่างมันก็ใกล้ที่อยู่ในคอนโดที่เป็นโรงแรมด้วยไงข้างล่างก็มีคาเฟ่ต่างๆรูมเซอร์วิสก็แบบใช้ชีวิตแบบการที่สั่งอาหารขึ้นมาสะดวกอ่ะไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่พอมาอยู่บ้านเนาะมันก็มีความสุขอีกแบบนึงจอดรถเสร็จเข้ามาในบ้านมันก็แบบว่ามีหมาวิ่งเข้ามาได้แล้วก็แบบว่าเขามีหลายๆชั้นเนี่ยจริงมันก็ดีนะมันเปลี่ยนซีนให้เราอ่ะเปลี่ยนมูดอ่ะวันนี้อยากจะนั่งข้างล่างวันนี้อยากนั่งห้องจิมห้องครัวเพราะว่าอยู่คอนโดมันเหมือนอยู่แฟลตพื้นที่เดียวกันนั่นน่ะคอนโดเราไม่ได้ใหญ่140ตารางเมตรล่าสุดฉันเพิ่งไปดูคอนโด21ตารางเมตรคุณบอกคอนโดเราไม่ใหญ่140ตารางเมตรมันเป็นความสุขแบบนึงนะมันอยู่บ้านมันก็ดีแต่ว่าตอนที่เราดีไซน์บ้านเนี้ยเราให้บริษัทออสเตรเลียเป็นคนดีไซน์เรามองว่าถ้าเราทำเองอ่ะมันทำออกมาไม่ได้แน่นอนค่าแบบเท่าไหร่พี่พร้อมของเราอ่ะร้านนึงตอนนั้นอ่ะแพงกว่านั้นน่ะดิประมาณนั้นนะรวมถึงคุมไหมคุมก่อสร้างด้วยคุมด้วยเขาเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์เขาชื่อว่าสกอตนะเป็นคนออสเตรเลียนแล้วเขาก็เป็นบริษัทออสเตรเลียอยู่แล้วที่เขาให้ดีที่ผมชอบมากคือไงบอกว่าเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันควรจะต้องบ้านที่มันเพลย์ฟูลมันมีลูกเล่นมันไม่น่าเบื่อเห็นฮุกข้างบนเลยไหมค่ะเขาใส่ฮุกไว้พวกนี้หมดเลยนะไว้เพื่ออะไรอ่ะเพื่อไม่เราอยากจะแขวนไม่เราอยากจะแขวนอะไรแขวนเป็นเหมือนฮอลในคริสต์มาสช้าอย่างเนี้ยคริสต์มาสเราก็แขวนดาวใช่ไหมตุ๊กจีที่ผ่านมาแล้วแขวนโคมแดงแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยเสียบปลั๊กได้หมดมีไฟฟ้าได้หมดอันเนี้ยคือไอเดียที่ผมชอบที่เราทำให้บ้านเราเหมือนปรับเปลี่ยนได้เขาบอกว่ามันต้องฟิวเจอร์พรูฟคืออนาคตจะทำอะไรเนี่ยคนดีไซน์ไว้ก่อนเขาก็คือช่วยเราคิดเยอะหลายๆสนามเรียลเราทำแล้วที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ที่เราลองนั่งนี่ก็คือข้างล่างเรามีห้องใต้ดินไว้เก็บของเฮ้ยพูดไปเล่นเขาเปิดโคมมาก็มีบันไดเดินลงมา
แล้วทั้งหมดเลยเป็นห้องหมดเลยที่เก็บของหมดเลยห้องเก็บของใหญ่อยู่ใต้ดินแล้วตอนนี้อ๋อถึงว่าบ้านคุณไม่รกแล้วก็ไม่มีห้องเก็บของมากก็คือทุกอย่างต้องแอบหมดเลยโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่พร้อมพี่เก๋ที่ให้มาทัวร์บ้านเนาะได้ครับยินดีครับขอบคุณมากเลยฮะมาร์ทอ่ะเซย์บาย everyone alright I'll come join to say bye bye thank you so much for having us thank you for coming to our house and you guys are welcome anytime thank you ครับ I will offer ยามาไว้งานที่นี่ได้นะพี่พูดเล่นไม่ได้สามาแล้วสามคนอ้าวผมเข้าใจเป็นสามหมาตลอดเลยได้แต่บ้านบอยสวยมากๆเลยนะไปกี่ทีก็ชอบบ้านเขาสวยบ้านเขาสวยมากบ้านสวยมากจริงบ้านบอยสวยมากใช่บ้านเทสดีแบบไม่น่าเชื่อเลยดีมากเกือบดีแล้วโอเค thank you so much ครับผมพี่เก๋พี่พรอมนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอย่าลืมนะทุกคนครับห้องนอนเขายังติดไว้อยู่ชนลดาชาแนลเขาจะเปิดห้องเขาเลยว่าแบบว่าห้องนอนเขาเป็นแบบไหนบอกได้เลยว่าสวยมากเพราะว่า master bedroom คือที่สุดของห้องในบ้านทุกบ้านสำหรับเราคือมันเหมือนเป็น apartment penthouse แยกออกมาเลยอู้ apartment penthouse นะครับใช่ไหมลูกYeah. ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้บอยด้วยนะคะอย่าลืมนะชลดา Channel ครับมันเรียกเธอที่รักมันไม่อยู่รักเธอเวลาค่ะ